เราดูขวามือสุด DL นะครับลงมา2ขั้นจะเป็น5 sets of 7 5 7นั่นคือที่เราทำวันนี้นะครับคือที่ผมทำเรียกว่า DUP Daily Undulating Periodization นะครับเป็นการ periodize การความแข็งแรงเป็นชนิดหนึ่งมันมีหลายชนิดแต่อันนี้ผมชอบนะครับเพราะมันเวิร์กดีกับผมทุกอย่างเนี่ย work of percentages ถ้าเกิดเราดูวันนี้ 75% นะครับเพราะเราทำ 5 set of 7และต่อไปวันอื่นก็อย่าเปลี่ยน percentages นะครับทุกอย่าง form อะไรเราก็ต้อง build นะครับไม่ใช่แค่ยกหนักหรือยกอะไรก็ได้ก็เราแค่ build ทุกอย่าง build technique and everything แล้วก็มี little other muscles thattrain erector spinae หรือว่ากล้ามเนื้อที่ไม่ค่อยโดนออกกำลังกายนะครับจะทำให้ทุกอย่างดีหมดนะครับการพัฒนาสำหรับการออกกำลังกายหลายคนคิดว่าจะเป็นเส้นขึ้นก็คือทุกเดือนทุกวันทุกปีมันก็ต้องแข็งแรงขึ้นหรือว่าเป็นหลายคนคิดก็อาจจะดูเป็นเส้นอย่างนี้นะครับคุณเริ่มจากศูนย์แล้วก็ขึ้นไปถ้าคุณเป็น beginner คนเพิ่งเริ่มอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนชำนาญแล้วแล้วออกไลน์มานานแล้วมันจะดูเหมือนอย่างนี้มากกว่านะครับมันจะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงนั่นคือการพัฒนานะครับจะเป็นอย่างนั้นจริงๆท่านี้ barbell hip thrust ผมต้องเทคนิคต้องดีกว่าแต่แค่มาทำเพราะว่ามันจะ build hip extension แล้วก็ glute musclesแบบให้แข็งแรงมากๆอาจจะเป็นท่าผู้หญิงแต่ว่าลองดูก็ได้นะครับโอเคก็แค่มาคุยนิดหน่อยนะครับแล้วก็ต่อไป front squat สบายๆนะครับ